ท่านอดนนะฮะรักราวีวันก่อนผมบอกว่าถ้าเป็นไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลราวีมันแปลว่าต่อสู้นะครับถ้ารักวารีวารีแปลว่าน้ำนะโอเคนะรักวารีนะมันน่าจะดีนะครับแต่เขาว่ารักนารีแล้วก็มันคนละเรื่องนะทีนี้คุณอนนท์ขออนุญาตนะขออนุญาตแปลงนิดนึงขออนุญาตนิดนึงเถอะเพราะเวลาผมพูดจาเนี่ยมันจะล้ำสิทธิ์ผมจะรู้ว่าเข้าใจผมจะเข้าใจภาษาพูดไปมันจะล้ำสิทธิส่วนบุคคลจึงบอกว่าขออนุญาตและขออนุญาตสังเกตไหมครับรักราวีราวีมันแปลว่าต่อสู้ราวีเดชาชัยนะใช่คนโบราณเขาก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาผ่านการต่อสู้กันมาเขาก็เลยอินกับคำว่าต่อสู้ต่อสู้ฟันดาบต่อสู้มวยต่อสู้อะไรต่างเอาตัวรอดไงก็คำว่าราวีก็เลยมีนามสกุลเริ่มต้นตั้งแต่บรรพบุรุษก็คือราวีรุ่นเราเนี่ยแปลใหม่ซะขออนุญาตถ้ารักวารีแปลว่าน้ำเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมจะให้เป็นรักวารีครับวารีซึ่งแปลว่าน้ำนะถ้านารีเราก็ไม่ไหวแล้วครับเกินไปนารีไม่ต้องรักไม่ต้องรักนารีจริงทำไมถึงบอกว่าไม่ต้องรักนารีรักนารีแล้วนารีก็รักสุดท้ายแยกกันไม่ออกเลยไม่รู้นะถ้าหากว่าใครก็ตามโดนนารีรักก่อติดนะโยมใช่ไหมฮะไปได้ไปด้วยนะถ้านารีนารีรักถ้ารักนารีทีเนี้ยเหมือนกันครับก็ก่อติดนารีแยกไม่ออกนะครับต้องเข้าใจภาษาให้ได้ทีนี้คำว่ารักมันหมายความอะไรต่อคำว่ารักตามภาษาทั่วๆไปจะรักถ้าเป็นคำว่ารักเขาสั่งสอนเรื่องของรักมาตลอดแต่ลุงไม่สั่งสอนให้รักเพราะลุงอยากเข้าใจคำว่ารักมันแปลว่าถ้ารักมันจะแปลว่ามันจะเกิดคำว่าตัวกูของกูมันจะเกิดคำว่าหวงถ้ารักถึงใดนะฮะมันจะมีภาวะหวงห่วงทั้งหวงทั้งห่วงครับคำว่ารักมันเป็นอย่างนั้นจริงแปลว่าคุณสมบัติของคำว่ารักก็แล้วกันเนื้อในคำว่ารักโอเคไหมครับมันจะทั้งหวงมันทั้งห่วงโอเคนะยังไม่พอมีคำว่าอะไรมันก็เป็นเรื่องของกูใช่ไหมมันจะมีคำว่าของกูถ้าหากว่าไปรักนารีคนใดก็จะเซตอัพตัวเองว่านารีคนนั้นเป็นของกูทีเนี้ยใช่ไหมไปไหนกูก็ห่วงนารีคนนั้นนารีจะไปทำอะไรก็ไม่ได้ห่วงนารีเห็นไหมส่วนเรื่องเลยนารีเลยกลายเป็นเหตุทำให้ทะเลาะกับคนที่ไปมากับนารีคนนั้นเห็นไหมก็เลยโกรธเห็นไหมรักมันจะหลงมันจะกลายเป็นหลงพอหลงแล้วโลภโลภจะโกรธโกรธจะเกลียดพอเกลียดแล้วก็ทำลายกันและกันตีให้แตกครับถ้าใช้คำเดียวเนี่ยมันโอเคนะถ้าขยายความจริงๆแล้วมันกลับกันครับเราต้องไม่รักเอาว่าไม่รักไม่รักนารีรักคำว่ารักกับคำว่าเกลียดมันคำตรงข้ามคำว่ารักนะมันตรงกันข้ามกับเกลียดใช่ไหมครับถ้าใส่คำว่าไม่รักมันก็คือไม่เกลียดเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นไม่ซะเนี่ยคำว่าอะไรคำว่าเกลียดมันคำมันตรงกันข้ามกันโอเคไหมครับเราจะไม่รักใคร
มันก็แปลว่าไม่เกลียดใครด้วยเหมือนกันเอาเขาไม่เกลียดถ้ารักเนี่ยมันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งโอเคไหมรักลูกเรารักเมียเราโอเคไหมรักรถเรารักบ้านเรารักสมบัติพื้นฐานของเราโอเคไหมครับมันเป็นเพียงหนึ่งเท่านั้นเองคู่หนึ่งต่อหนึ่งถ้าไม่เกลียดมันบอยไวเวฟนะฮะมันจะเป็นอยู่สามตัวนะครับมันกว้างขวางมากเป็นภาพของแมคโครคำว่าไม่เกลียดจงทำกายทำใจไม่เกลียดใครแล้วก็ไม่เกลียดอะไรทำได้ไหมครับไม่รู้ลงยึดไม่เกลียดไม่เกลียดมันแปลว่ารักทั้งหมดในโลกมันแปลว่ารักหมดนะครับคิดกลับสิครับคิดไปด้านเดียวเนี่ยมันไม่เห็นด้านตรงข้ามลุงจะเลือกคำว่าไม่เกลียดไม่เกลียดทุกคนก็แปลว่ารักทุกคนโอเคไหมครับนี่แหละคือภาษาแหละครับนี่แหละคือภาษาแหละคำว่ารักษากับกำจัดก็เหมือนกันรักษาโรคกับกำจัดอาการของโรคที่เขาว่าเห็นไหมต้องให้ชัดนะพี่เอ๋ยกับลุงไม่ชัดไม่ได้นะความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญนะบอกให้ก็ได้นะเราไม่คิดกันก็น่าเห็นใจครับเพราะไม่เคยมีใครมาชวนคิดประเภทแบบลุงเข้าใจไหมครับมีแต่ชวนเชื่อกันหน้าจอทั้งหมดแล้วให้ร้ายกันอุตริงาเลยหลังๆนี้ผมนับถือใครต่อใครนะครับผมไม่ฟังมันเลยจริงๆโอ้โหหนักเข้าเนี่ยสุดท้ายก็มีแต่ทะเลาะกันนะแสดงความเห็นให้เกิดการทะเลาะกันมันไม่เกิดประโยชน์พี่แก่ใกล้ตายก็ยังไม่ยั่วให้เกิดการทะเลาะกันครับจริงๆนะแก่ใกล้ตายแล้วถ้าคิดไม่เป็นก็โหลุงเป็นคนคิดเป็นเข้าใจไหมครับลุงฟังภาษามนุษย์ไม่ยากครับจะฟังต่อไม่ฟังต่อพอขึ้นต้นแล้วโหนะเอาว่าไปเลยก็ได้สังเกตครับต้องสังเกตมากๆครับเรื่องคือถ้าหากว่าเราวางตรงกลางไม่เป็นน่าจะยุ่งเลยนะครับอยู่ตรงกลางให้ได้อยู่มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยใจจะวุ่นวายนะครับจะยุ่นวายทุกเรื่องเลยนะครับโอเคฝากเอาไว้กรุณาครบน้อมไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาให้ดีๆนะฮะคุณราคุณอนนท์คนเดียวไปต่อทั้งเยอะไปก็ต้องการให้เข้าใจไม่ใช่หรอกครับภาษาเหล่านี้นะเอาละทีนี้มาถึงเนื้อใน